Learn English with Songs by พัชรี on podcast Desperado นั่นแหละร้องได้แค่นั้นค่ะเป็นเพลงที่เพราะนะใช่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าวงนี้นี่รู้จักแน่ๆใช่คนน่าจะรู้จักใช่วง The Eagles นะคะ Eagle เนี่ยมาเรามักจะพูดว่า Eagle เฉยๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องมีเสียง S ปิดท้ายให้เขาด้วย The Eagles they are an American rock band formed in Los Angeles in 1971เกิดก่อนเราอีกก่อก่อนเราอีกนะคะWhat else is interesting about them? The founding members were Glenn Frey. เอ้ยมัน Glenn Frey แต่ว่าชอบเพลงของเขามากเลยนะมีเพลงอะไรนะคุณจะรักคนที่เขารักคุณหรือว่ารักคนที่คุณรักเพลงนั้นอะเคยมาแปลแล้วใช่ใช่เราเคยมาแปลเนาะอันนั้นก็เป็นเพลงที่แบบว่าดังอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีดอนเฮนลี่เขาก็ดังของเขาอยู่นะดอนเฮนลี่นี่คือเป็นมือกลองแล้วก็ร้องด้วยมีเบอร์นี่ลีเดนนะคะนี่ก็เป็นจริงๆแล้วเขาก็ร้องกันทุกคนนั่นแหละแรนดี้ไมซ์เนาะอันนั้นก็เล่นกีตาร์So, 5 number one singles, 6 Grammy Awards, 5 American Music Awards, 6 number one albums. Oh my goodness. ก็คือว่าผลงานเนี่ยนะคะขึ้นอันดับนี่เยอะมากเลยแล้วก็ติดอันดับนู้นติดอันดับนี้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือ Hotel California. นะคะนั่นแหละแล้วก็ยังมีผลงานอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี2017นะคะจนถึงปัจจุบันก็คือก่อวงตั้งแต่1971มาฝึกการออกวิธีการพูดปีกันนะ1971 to 1980แล้วก็พักไปแล้วก็กลับมาใหม่1994 to 2016แล้วก็หยุดไปนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ย2017 to the present time that is Glenn Frey Don Henley and his gang making up the Eagles ซึ่งบทเพลง Desperado นี้เนี่ยนะคะก็ถูกเขียนขึ้นมาโดยสองหนุ่มที่เป็นสมาชิกวงเนี่ยแหละค่ะ Glenn Frey แล้วก็ Don Henley ค่ะเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าเขาร้องว่าอะไรบ้าง Desperado Why don't you come to your senses Why don't you come to your senses ก็คือเมื่อไหร่คุณจะto come to your senses นี่ก็เหมือนเมื่อไหร่คุณจะมีสติเมื่อไหร่คุณจะแบบว่ายอมรับกับความเป็นจริงอย่าไปหลงในอารมณ์นะคะเมื่อไหร่ล่ะเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ในโลกที่มันสวยงามที่มันไม่ใช่เนี่ย you just see the world through rose colored glasses นะเอาน้ำมาสาดสิกำลังฟุ้งอยู่พอดีนะเรียกสติกลับมาค่ะใช่ so that's what it means by why don't you come to your senses you've been out riding fences for so long now คือเหมือนเพลงนี้เนี่ยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบว่าเรื่องของความรักนั่นแหละเรื่องของการที่จะแบบว่าเจอกันตรงกลางบ้างหรือว่ายอมเสียสละหรือว่าให้มันไปด้วยกันได้เนี่ยนะคะ You've been out riding fences for so long now ท่อนนี้นะมันเหมือนกับแบบว่าคุณก็เหมือนกับแบบยังไงอะเหมือนกับแบบไม่ค่อยจะตัดสินใจเหรอ to ride on the fence ไม่รู้นะถ้าสมมติว่าเราไปยืนอยู่บนรั้วเนี่ยมันเหมือนเราไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังแบบตัดสินใจอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่านะคะก็แบบว่าเพลงเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเขียนออกมาเนี่ยแต่งเนื้อเพลงออกมามันก็แล้วแต่คนฟังจะตีความว่ายังไงด้วยนะ Oh you're a hard one คุณนี่ช่างเอาใจหรือว่าเดาใจยากเหลือเกิน hard เนี่ยนอกเหนือจะแปลว่าแข็งแล้วเนี่ยนะคะ This table is hard นี่ก็ยังแปลว่ายากยากจังเลยอ่ะเดาใจคุณไม่ออก but I know that you got your reasons แต่ว่าก็รู้นะฉันก็รู้นะว่าคุณก็มีเหตุผลของคุณ these things that are pleasing you can hurt you somehow ก็คือบางอย่างนะที่ทำให้คุณมีความสุขเนี่ยทำให้คุณแบบว่าพอใจ
มันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเจ็บอยู่ลึกๆภายในเนาะไม่รู้สิตีคำว่ายังไงดีอะจะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละเนาะก็คือเหมือนแบบว่าบางทีก็แบบว่ารู้ว่ามันจะต้องตีตัวห่างเพราะว่าคบกันไปก็เท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็เจ็บอยู่ Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. ใครเล่นไพ่บ้าง Queen of diamonds เนี่ยเวลาเล่นไพ่เนี่ยมันก็มีอยู่สี่เขาเรียกว่าอะไรสี่แบบแล้วมี Queen มี Jack มีอะไรอีกมี Spadeแล้วก็มีอะไรอีกนะดอกจิกเหรอภาษาไทยเขามีอะไรมีแจ็คมีควีนมีดอกจิกแล้วก็มีอะไรอีกข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดโอเคข้าวหลามตัดอะโอเค that's diamond โอเคข้าวหลามตัดคือ diamond แล้วก็ spade ก็ดอกจิกก็สิโอเคง่ายไม่รู้ไม่ได้เล่นไพ่นี่ก็ไม่ค่อยเล่นไพ่เหมือนกันนะโอ้เพราะมันก็จะมีความหมายอย่างเช่นแบบว่าเล่นแต่ละอันมันก็มีอีเดียมขึ้นมาจากการเล่นไพ่แต่คนเล่นไม่เล่นไพ่อาจจะแบบงงๆก็จั่วขึ้นมาเป็น Queen of Diamonds นั่นคือไพ่ดีนะมันน่าจะเป็นไพ่ดีเนาะดีนะน่าจะนะคะนั่นแหละแล้วก็ไงอ่ะชีก็จะมาเอาชนะอยู่ถ้าชีสามารถเอาชนะอยู่ได้ You know the Queen of Hearts is always your best bet อ๋อแล้วก็มาเปรียบเทียบกับควีนแต่เป็นควีนหัวใจลืมฮาร์ทไปอ่ะเมื่อกี้หัวใจมีด้วยอันนึงมีควีนแจ็คเฮ้ยไม่ใช่สิควีนก็ควีนควีนก็ควีนมั่วอะไรนั่นมันเป็นแบบควีนมันเป็นเหมือนตัวคล้ายๆตัวเลขอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แจ็คแมมคิงโอเคอ่ะตัวเลข so okay ถ้าไพ่1ปึ้งอ่ะเขาเรียกว่า a deck of cards deck นะ d e c k ซึ่งมันก็มี deck chair อีกเคยไปเที่ยวชายหาดไหมแล้วก็มีเก้าอี้ไปเสียตังค์20 those are deck chairs okay but this one is a deck of cards ก็คือไพ่1ปึ้ง so what do we have we've got hearts we've got diamonds we've got spades and what else do we havehearts diamonds spades จริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นโพดำโพแดงเข้าตัด clubs ดอกจิกคือ clubs okay breathe okay เอาใหม่ so จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกเป็นว่า French playing cards ด้วยซ้ำไปเนาะซึ่งจะเป็นไพ่ที่แบบว่า most common ก็คือมีมากที่สุดเลย so you've got clubs คือใบโพป่ะใช่น่าใจนะใช่ไหมมาอย่าถามกลับมาสิที่มันเป็นเหมือนแบบว่าก็มันก็เป็นรูปใบโพโอเคใช่ไหมล่ะใช่มันมีโพดำโพแดงไงโอเคแล้วก็มี diamonds ใช่มากคือขลังตัดhearts ก็มีหัวใจก็โพแดงออกภาษาไทยเขาเรียกโพแดงเขาไม่เรียกหัวใจไม่เรียกหัวใจเพิ่มความงงความงงให้แล้วก็มีสเปดคือดอกจิกงงผู้ฟังบอกอะไรของพวกเธอใช่ขออภัยนะคะเอาใหม่นะคุณผู้ฟังคะมี clubs มี diamonds มี hearts มี spades คุณผู้ฟังบอกอ๋อโอเคพูดอะไรพูดต่อไปเลยไม่ต้องมาอะไรอีกแล้วละเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วโอเคเดินหน้าต่อไปก็เหมือนเป็นการประชันกันนะ Queen of Diamonds แล้วก็ Queen of Hearts ซึ่งก็เหมือนแบบว่าอยู่อะแพ้เรื่องใจ Queen of Hearts เนี่ยนะคะ Now it seems to me some fine things have been laid upon your table คราวนี้มันเหมือนกับว่านะคะ some fine things fine นี่ how are you I'm fine thank you fine ก็สบายดีใช่ไหมคะ fine things นี่อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มัน fine เนี่ยมันแบบละเอียดยิบมากเลยนะคะมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบว่าที่มันละเอียดยิบมันถูกแผ่ขึ้นมาบนโต๊ะละคือแบบถูกเฉลยออกมาละถูกเปิดโป่งมาละแต่ว่าจริงๆแล้วไฟล์เนี่ยมันก็มีความหมายอื่นๆอีกอยู่เหมือนกันนะคะ so apart from meaning some fine things อะไรที่มันละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยไฟล์มันก็คืออะไรที่มันมีค่าก็ได้นะแต่คนเยอรมันก็ชอบเอาคำนี้ fine ไปใช้อยู่นะ oh so fine ก็คือดีจังเลย okay so usually fine things are good things
But you only want the ones that you can't get. Okay. มันก็มีออปชั่นนั่นแหละมีออปชั่นมาวางอยู่บนโต๊ะแล้วอยู่เอาอะไรล่ะปรากฏว่าไม่เลือกอะไรเลยเพราะว่าอยากจะเลือกในสิ่งที่แบบว่าไม่อยู่ในตัวเลือก ก็คือ you always want the ones that you can't get อยากจะได้ในสิ่งที่คุณแบบว่าเอื้อมไม่ถึงอ่ะ มันก็ไม่ผิดนะที่จะใฝ่สูงป่ะใช่ แต่ว่าบางทีสูงเกินไปก็เจ็บนะ Desperado, oh, you ain't getting no youngerYour pain and your hunger, they're driving you home. Desperado ก็พูดถึงหนุ่มน้อยผู้ชายคนหนึ่งหรือเปล่าเนาะที่แบบว่ามีความทะเยอทะยานพยายามเหลือเกินแล้วก็พูดว่านี่อยู่นับวันอยู่ก็จะแก่ขึ้นนะ คือไม่ได้แบบเด็กลงแล้วนะ ไอ้ความเจ็บปวดความโหยหาความ hunger ความหิวโหยเนี่ยมันก็จะแบบว่ายิ่งเพิ่มขึ้นนะแล้วมันก็จะแบบว่าพาคุณแบบว่ากลับบ้านไปเลยมุดหัวอยู่นะ and freedom oh freedom well that's just some people talking แล้วพูดถึงเรื่องของ freedom นะคะ freedom คือความเป็นอิสระเขาบอกว่านั่นก็เป็นแค่คำพูดหรือว่าการจะคุยกันของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ย your prison is walking through this world all alone คุณไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้มีความเป็นอิสระหรอกจริงๆแล้วอยู่ด้วยตัวเองอ่ะคนเดียวโดยลำพังเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับอยู่แบบติดคุกอยู่ดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนแบบติดคุกโดยลำพังอย่างเงี้ยอ่านไปแล้วเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าแต่เนี่ยเรื่องเยอะไฟสูงเกินไปเนาะแล้วก็เลยไม่มีคู่เลยDon't your feet get cold in the winter? หนาวบ้างไหมเท้าคุณอะในช่วงฤดูหนาวอะ To get cold feet เนี่ยเหมือนเจ้าสาวเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ She got cold feet and ran ก็คือแบบว่าเท้าเย็นมากวิ่งไปอีกฝั่งนึงก็คือแบบว่าไม่เข้าโบสถ์แต่งงานละก็คือพูดง่ายๆไม่แต่งละฉันบายละเปลี่ยนใจThe sky won't snow and the sun won't shine. ท้องฟ้าหิมะก็ไม่ตกพระอาทิตย์ก็ไม่ส่อง It's hard to tell the night time from the day. วันและคืนมันก็สลับมั่วตัวมั่วซั่วกันไปหมดเลยนะคะช่วงไหนวันช่วงไหนกลางคืน You're losing all your highs and lows. ชีวิตเรามีขึ้นมีลงคุณก็แบบว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนอยู่ไปวันๆอย่างนั้นหรือเปล่า Ain't it funny how the feeling goes away? แต่ในที่สุดนะความรู้สึกนะมันก็จะเจือจางค่อยๆลางหายไปความรู้สึกมันก็จะเป็นเหมือนซอมบี้เหมือนนอนไม่พออะไรหรอไร้วิญญาณเนี่ยใช่ desperate แต่เพลงมันก็ออกนะ desperate เหมือนหมดแรง why don't you come to your senses ก็กลับไปท่อนเดิมนะคะเฮ้ยเอาสติคืนกลับมาเถอะอยู่ก็แบบนะcome down from your fences open the gate ลงมาได้ละลงมาจากกำแพงที่คุณขึ้นไปอยู่ตรงนั้นหลบอะไรอยู่แล้วก็เปิดประตูเปิดต้อนรับให้คนเข้ามาในชีวิตบ้าง it may be raining ฝนอาจตกอยู่นะ but there's a rainbow above you อุ้ยเมื่อวานนี้ฝนตกพระอาทิตย์ออกเห็นสายรุ้งมีเห็นสายรุ้งใช่ไหมใหญ่ก็คือฝรั่งเนี่ยนะคะคนไทยก็เหมือนกันนะมักจะมองสายรุ้งว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เนาะเรื่องที่ดีเรื่องที่สดใสฟ้าหลังฝนใช่เนาะก็ฝนตกอยู่จะมีสายรุ้งนะเห็นไหมล่ะโลกสวยงามนะ you better let somebody love you เนี่ยแหละบทจบก็คือว่าปิดกั้นเป็นเฮอร์มิตไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามารักเลยอาจจะแบบว่าเพราะผิดหวังในรักแล้วรักเธอมาก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 จนแบบว่าปิดประตูไม่ให้รักอีกเลยนะคะก็แบบว่าปีนขึ้นไปอยู่ตรงสูงสูงหน่อยนะไม่ให้ใครใครเอื้อมถึงแล้วก็ไม่ยอมลงมาให้คนอื่นเขาแบบว่าสัมผัสตัวเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นจบด้วย you better let somebody love you คุณควรที่จะให้ใครสักคนมารักคุณนะก่อนที่มันจะสายเกินไป before it's too late ก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นแหละก็ดีเนาะเป็นเพลงที่แบบเรียกสติอ่ะอย่าไปคิดอะไรที่มันไกลเกินไปกลับมาอยู่กับความจริงแบบนี้นะใช่ใช่แล้วก็ไอ้ท่อนนี้นะคุณก็ไม่ได้หนุ่มลงแล้วนะคุณก็แก่ไปวันๆนะทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเปิดใจเถอะถึงแม้ว่ามันอาจจะอกหักนะเอาเหอะเนาะเดี๋ยวก็มีใหม่ใช่แล้วก็จะทำให้คุณเข้มแข็งไปนะคะแต่อย่าไปเข้มแข็งเกินแล้วก็ปิด
กั้นไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่เอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ Learn English with Songs by Pachari on Podcast